Activity 3.05 หน้า175นะครับ Applying a background fill color and resetting a slide background ครับก็มีการใช้นะครับเรื่องของการนำสีพื้นมาเป็นสีของพื้นหลังนะครับรวมไปถึงการยกเลิกหรือว่าการคืนค่าให้กับ slide background หรือว่าคืนค่าเดิมให้กับสีพื้นของพื้นหลังสไลด์นะครับในขั้นตอนที่1นะครับเรากลับไปที่สไลด์หน้าที่1กันก่อนนะครับจากนั้นดูที่ design tabนะครับก็เลือก background group นะฮะดูใน background style button นะครับจากนั้นก็เลือก format background นะครับโอเคนะครับมันก็จะได้หน้าต่างของ format background ขึ้นมาแบบนี้เหมือนเดิมนะครับ ขั้นตอนที่2นะครับคำสั่งเนี่ยให้ดูในส่วนของ fill color นะครับในส่วนของ fill นะครับในส่วนของฟิลก็คือการเติมสีเข้าไปนะครับอาจจะเป็นการเติมสีหรือว่าเติมพวกรูปภาพมาใช้เป็นพื้นหลังก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันนะครับในส่วนของธีมคัลเลอร์นะครับนี่นะฮะมันจะมีสีต่างๆให้เราเลือกนะครับมากมายนิดนึงนะครับเมื่อกี้ดื่มอธิบายไป solid fill เนี่ยก็คือใช้สีเดียวมาเป็นสีพื้นเลยนะครับแล้วก็สามารถเลือกในส่วนนี้ได้สังเกตให้ดีว่าตัวเลือกแต่ละอันเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติแยกย่อยเนี่ยต่างกันไปนะครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่ solid fill นะฮะสีพื้นที่เราจะนำมาใช้จากตัวอย่างนะครับจะเลือกสีที่ชื่อว่า white background 1 darker 50% นะครับอยู่ในสีแรกนะครับสีสุดท้ายนี่นะฮะลองดูนะครับคลิกปุ๊บสีพื้นก็จะเป็นสีเทานะครับคลิก closeนี่คือผลที่ได้ที่เราใช้งานลองเล่นอยู่นะครับเอาละขั้นตอนที่3ก็ไปที่ Design Tab เหมือนเดิมนะครับดูใน Background Group นะครับดูใน Background Style นะครับตรงนี้จะมีคำสั่งที่ชื่อว่า Reset Slide Background ก็คือการคืนค่าสีเนี่ยออกไปนะครับเป็นสีเดิมที่เราได้เซตมาก่อนหน้านี้นะครับนี่นะครับก็คือเป็นสีดั้งเดิมเลยนะครับของที่ติดมากับตัว Theme Color ที่เราเลือกในตอนแรกนะครับโอเคนะครับก็รู้วิธีการคืนค่าสีแล้วไม่ต้องลบแล้วก็ทำใหม่หรือว่าเลือกอะไรให้วุ่นวายนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เช่นกันเซฟไว้1รอบนะครับ